วัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมสตอรี่ในวอตซิตี้นะผมเป็นวอตหลักก็เป็นสตอรี่ระหว่างโอเวอร์กับ NTR Notorious นั่นเองเนาะก็เป็นต้องบอกว่าเป็นสตอรี่เหมือนกับกระชับมิตรกันนะครับผมก่อนที่ NTR เนี่ยจะเปิดศึกกับซาเวียเนาะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมนะผมในมุมมองของโอเวอร์แล้วก็ NTR ครับผมว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างครับผมในแต่ละไฟเนาะเดี๋ยวพาไปชมในมุมมองของโอเวอร์ก่อนแล้วก็ต่อด้วยเอ็นจีอาร์ครับผมปะเริ่มชมกันเลยเป็นไงบ้างในไฟเป็นไงบ้างเตือนไปไอ้ควายเป็นไรล่ะไปแล้วต่อวิวเมสไหนมาเป็นที่ใหญ่เมื่อเดินชนชนชนเดินเฉยปืนมาเล่นฟรีร้อนเล่นอะไรเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวไหวล้มล้มเลยชุดเนี่ยแม่ข้างหน้าไหว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 ไม่ลอยก็ไม่ลอยช่วยเพื่อนหน่อยเนี่ยช่วยพี่ก่อนหน่อยทำมาดูหลังนะไปดูไปดูก็ได้ดูก็ได้เรียกมาดูเรียกมาดูบ้านเลยไปเยอะเพื่อนไปเยอะเนี่ยไปเยอะยิงโก้ยิงโก้ไปยิงโก้ยิงโก้ไป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 ไชมไปหน่อยชมแล้วขึ้นไปชมแล้วขึ้นไปรอเลยดูเลยพาดูเลยพาพาดูเลยพาไปเดี๋ยวไปยิงพี่แล้วทำไมตกทีมเนี่ยโอ้ยจุ๊บเลยเอาไปเกี่ยวมาเอาไปเกี่ยวมาเอาไปเอามันเอามันเอามันชุบไปหน่อยชุบไปหน่อยชุบชุบชุบมีอะไรมีใครชุบยังมีใครชุบยังชุบนะเสียงเงียบเด็กเสียงเงียบเด็กมึงเริ่มแบบนี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวขอนิดนึงไปข้ามแบบนี้พี่ดาวมาพี่ดาวมาเรียกเพื่อนมึงหน่อยเฮ้ยพี่ดาวมาเรียกเพื่อนหน่อยดิมึงไหวไหมพี่ดาวเว้ยมึงไม่ไหวไงเฮ้ยชุบเพื่อนดิไม่ไหวไหมเพื่อนไปเฮ้ยยี่ห้อเขาตอบดิร้อนมึงฟัง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 ดิร้อนมึงกันหน่อยกันหน่อยพี่ชุบไปเยอะชุบไปเยอะชุบไปเยอะไอ้นี่ว่าชุบเดี๋ยวชุบกูยิงแล้ว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 เดี๋ยวเร็วเดี๋ยวไอ้เหี้ยมีเหี้ยมากชุบชุบไปเยอะชุบไปเยอะชุบไปต่อเดี๋ยวชุบไปต่อเดี๋ยวชุบเดี๋ยวชุบเดี๋ยวชุบยิงเดี๋ยวชุบแล้วไอ้โฮบกลับมาโฮบจุดหน้ามากูหน่อยมายิงกูหน่อยขวาดิหาวแทงมันแค่ละเพื่อนเราอยู่ข้างหลังเฮียโง่เพื่อนมึงช่วยกูไม่ได้หรอกครับเฮียเฮียอะไรปัญญาตาย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 อุ้มให้อุ้มให้อุ้มเออกูเอาเองกูเอาเองโดนมาเฮ้ยเฮียยิงไม่ได้ว่ะเลยจุดเฮียไอ้ดูศพไว้ดูศพไว้ดูศพไว้ตรงกลางตรงกลางอย่าอย่าไปให้เฮฟเฮฟเนี่ยโง่ยิงไม่โดนเลยขวาเฮียกระจกกระจอกชิบหายมาเรียกมาเรียกมาเรียกเดี๋ยวกูยิงกดให้เดี๋ยวกูยิงกดให้มึงไปชนทำเฮียแล้วไม่เห็นคนเหรอเฮียตัวเลยเฮียตัวเลยเฮียเลยครับเฮียตัวเลยเอา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 
ากนะผมไฟกันนานจริงๆแล้วก็ดีการเล่นโอเวอร์เนี่ยคือเขาค่อนข้างที่จะเล่นเป็นกบเป็นระบบมากนะผมซึ่งตัวปืนที่ยิงอยู่บริเวณล้อมนอกไฟเนี่ยพยายามที่จะสกัดกั้น NTR นะผมก็คือยิงล้มหมดเลยนะผมยิงพวกตัวปืนที่อยู่บนรถของ NTR ตกลงมาแล้วโอเวอร์เนี่ยพยายามที่จะอุ้มนะผมอุ้มศพของเพื่อนเองหรือว่าของฝั่ง NTR เนี่ยขึ้นมาบนรถนะผมเพื่อกัน
การฉกศพชิงศพไปนะผมก็เป็นวิธีการเล่นที่โอ้โหรวดเร็วมากนะผมแล้วก็ดูเหมือนNTR จะชนะไฟนะตอนแรกเหมือนโอเวอร์เนี่ยจะโดน NTR กืนแต่ว่าพอไปสักระยะนึงเนี่ย NTR ปิดตัวช่วงโอเวอร์ไม่หมดแล้วโอเวอร์ก็กลับมากืนอีกครั้งนึงนะผมถือว่าไฟกันนานมากมันมากเดี๋ยวไปชมอีกไฟนึงบริเวณแถวๆสนามบินทะเลทรายเนาะเป็นมุมมองของ NTR บ้างนะผมไปชมพร้อมกันเขาจะเปิดไฟอัดใส่หน้าเราอ่ะพวกคอมแรงมันจะยิงยากไม่เอานะมาแล้วมาแล้วมาแล้วไหวนะไหวนะไหวนะมาดิมาดิจอนจอนมานั่งชนมานั่งชนมาบอกไว้บอกไว้จัดเลยบอกไว้บอกไว้บอกไว้ล่อง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 ยาโดน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 วิดีโอล่วงล่วงไม่ยอม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 ไม่ยอ
ไอ้เหี้ยมันเห็นกูไอ้สัตว์หึปืน1ไว้เหี้ยขอหน่อยคนนึงโอเคพี่โดนยิงพี่โดนยิงไอ้เจ้าไอ้ควายเหี้ยแหวด่าแม่งด้วยล้อมพี่ดอมล้อมพี่ดอมล้อมพี่ดอมมาเล่นได้ปะไปไปมาเชียร์แดงมาเชียร์แดงอ่ะพูดเหี้ยอะไรวะฮะอ่ะแล้วมึงเป็นเหี้ยไอ้สัตว์แล้วเป็นเหี้ยอะไรอ่ะแล้วเป็นเหี้ยไอ้เหี้ยกลัวมึงเหรอไอ้เหี้ยมีเหี้ยอะไรต้องกลัวไอ้สัตว์มีแล้วมีฮะมีเหี้ยอะไรเอาดิเอาดิมาดิมึงตีกูดิควายมึงตีกูดิเหี้ยกันโลกเหี้ยตีก็ไม่ตายเหี้ยกันจอกเหี้ยแหลมหมายสัตว์ฮะแหลมเหี้ยอะไรมึงไอ้สัตว์มึงใช้ปืนดิมึงอย่างโง่ไอ้ควายยิงคนบนรถดิฉลาดหน่อยโอ้เลือดออกแล้วพี่เลือดออกแล้วพี่ชายผมส่งมาพี่ผมกูด่าแม่งเลยแหละครับผมก็จบลงแล้วเนาะในไฟ
บริเวณแถวๆสนามบินทะเลทรายนะก็จากที่ดูเนี่ยนะผม NCR เนี่ยโดนโอเวอร์เนี่ยตีล้มตรงจุดที่ชนกันที่วิ่งเข้ามาแล้วไม้เนี่ยตีกันแบบตรงๆแล้วก็ NTR ล้มไปเยอะมากนะผมซึ่งตรงเหตุการณ์ตรงนี้เองเนี่ยทำให้ NTR เนี่ยล้มเยอะนะผมแล้วก็โดนโอเวอร์ไล่เก็บไปทีละคนนะผมก่อนที่สมาชิก NTR พยายามจะวิ่งหนีแต่ก็ไม่สามารถหนีรอดไปได้เนาะเพราะว่าโอเวอร์เนี่ยคือเขาตามเก็บจนแบบสุดจริงอะแล้วก็ทำให้สตอรี่นี้จบลงแล้วนะครับเป็นฝั่งของโอเวอร์ที่ชนะไปแต่ก็อย่างที่รู้กันนะเป็นสตอรี่กับชามินไม่มีอะไรกดแค้นกันเคืองกันนะผมก็พอสตอรี่จบก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมนะผมก็เคลียร์ปัญหากันอาจจะมีบัฟกันอารมณ์ในเกมบ้างนะผมก็ประมาณนี้เนาะเป็นสตอรี่สนุกๆ นะผมหลังจากนี้อาจจะได้ชมเดือดๆมันๆระหว่าง NTR กับซาเวียเพราะว่าซาเวียเองเนี่ยก็ได้การกินังเข้ามาด้วยนะผมรวมถึงรถประมูลซึ่งโหเยอะเหมือนกันนะสำหรับซาเวียเป็นอีกหนึ่งแก๊งที่ต้องบอกเลยว่า NTR เจอนี่ก็เหนื่อยแล้วผมมีสิทธิ์ที่จะพลิกได้เหมือนกันนะไงก็ติดตามและชมกันในสตอรี่ถัดไปที่อาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เนาะสำหรับ NTR กับซาเวียครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมก่อนจากกันไปอย่าลืมไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ